รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Electricity and Life กับครูเลดี้เก๋ๆและบุคคลที่สำคัญที่สุดค่ะวันนี้เรียนป่อนโยกแน่นอนครูติ่งค่ะสวัสดีครับครูติ่งกรกิจศรีวิชัยแนะนำชื่อทุกตอนถ้าตอบผิดนะลูกอ่ะวันนี้เรื่องอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าภาค2ภาค2เพราะอุปกรณ์บ้านเราไม่ได้มีอย่างเดียวค่ะพี่ติ่งแต่จำไว้เลยว่าอุปกรณ์ต้องเล็กอุ๊บถ้าใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมคำว่าเครื่องต้องเยอะเลยแล้วใช้ไฟฟ้าพวกนั้นเป็นตัวใช้ไฟฟ้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาเสริมอุปกรณ์จะเป็นตัวเสริมอุปกรณ์ที่เรารู้จักไปก็คือไฟฟ้าจะเข้าบ้านต้องเข้าบ้านผ่านทางสายไฟสายไฟเมื่อเข้าบ้านจะเข้าได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเราจะมีอะไรอยู่คอยตัดไฟเกินฉนวนฟิวฟิวถ้ากั้นไฟเขาเรียกฉนวนแต่ในสายไฟจะมีตัวสายไฟจะเป็นทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟตัวนำแต่ถ้าไม่อยากให้มาก็ต้องเป็นฉนวนที่ครูเก๋ตอบเผื่อเมื่อกี้ใช่ป่ะแต่ถ้าตัดไฟเกินต้องเป็นฟิวซึ่งฟิวต้องมีจุดระเบียบที่ต่ำต่ำโอเคเน้นเสียงนิดนึงนะจ๊ะเห็นไหมลูกเราต้องมีอุปกรณ์แต่เมื่อไฟเข้ามาแล้วถ้าไม่อยากใช้อ่ะก็ต้องควบคุมแต่ถ้าจะใช้ค่อยเปิดก็ต้องสวิตช์วันนี้เรามาดูต่อจ้ะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภาค2เราครูติ่งเอาอะไรมาฝากอุ้ยน้องเก๋ในรูปในรูปอันข้างหน้าเท่าไหร่ค่ะเต้าไฟใช่ไหมเรามาดูคำที่ถูกต้องกันจ้ะข้างหน้าเนี่ยเห็นยื่นยื่นนะลูกข้างหน้าเห็นยื่นยื่นนะเขาเรียกว่าเต้าเสียบและเฉียดทีเดียวข้างหลังอ่ะเป็นถูกคนถูกเสียบเรียกว่าเต้ารับซึ่งอ่ะคนไทยเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าเสียบปั๊บใช่พี่ติ่งแต่จริงๆแล้วนะวันนี้แหละลูกความรู้เพิ่มอีกแล้วจ้ามาดูรูปประกอบเลยลูกสิ่งที่เห็นเป็นรูๆพวกนี้เราจริงๆเรื่องเราต้องเรียกว่าเต้ารับเพราะเป็นคนถูกรับแต่ทำไมเรียกว่าเต้าล่ะนี่ไงคะเมื่อก่อนมันเริ่มต้นจาก2เห็นไหมเพื่อก่อนมันมีแค่2รูปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยเพิ่มอีก1รูดูนั้นเพื่ออะไรนะน้องเก๋นะคะรูนั้นเพื่อเสียบสายดินสายดินลูกเห็นประโยชน์ของการศึกษาอย่างเขาเรียกสายดินสายไฟสายมีไฟสายไม่มีไฟอีกคือหนูจำได้ภาษาอังกฤษคือ line นะคะแล้วก็neutral แล้วก็ ground เห็นไหมปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกที่เป็นรูปกาสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมอมาอ่างแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคนเต้าแมนค่ะเนี่ยอย่างนี้มอมาออ่างแล้วก็คอไก่บางคนเอ๊ะเขาบอกมอกบอกมอกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะนี่คือมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันเขาจะมี3รูเห็นไหมลองไปดูนะทำบ้านใหม่ว่าเขาใส่กี่รูให้เรานะเพราะเมื่อก่อนมี2ก็เป็นเต้าไงปัจจุบันก็คือมาเป็นพวงเลยก็คือ3รูอีกรูนึงจะเห็นไหมจะวางเฉียงๆค่ะเพราะนางพีรี่คือต่อลงดินแต่ดูภาษาอังกฤษของเต้ารับเขาใช้คำว่า socket มาจากรากศัพท์ว่า sock sock ซึ่งแปลว่าถุงเท้าถุงเท้าเราใส่คู่ อยากขอให้ดูเลยนะแต่มีกลิ่นอะโอเคป้าจำไว้ว่า sock ก็คือผู้ถูกเสียบเข้าไปเห็นไหมคนไทยเรียกว่าเสียบปักรู้กันเลยรู้กันเลยความจริงแล้วต่อไปนี้ต้องบอกเอามาเสียบเต้าเสียบสิจำเป็นยาวไปปืนน้ำลายเก็บไว้ย่อยอาหารดีกว่าแบบนี้หรือว่าเต้ารับซึ่งจะมีทั้งแบบชนิด2รูกับชนิด3รูเพราะรูที่3เป็นรูใต้ดินรูต่อสายดินนะจ๊ะไม่ใช่รูเอาไว้ให้เสียบให้มันครบๆเพราะบางคนอ่ะครูติ่งชอบเห็นชอบหักมีคนหักเลยเหรอพี่ติ่งนี่แหละเคยหักเพราะว่าคือถ้าเราอยู่บ้านเก่าๆเนี่ยเต้ารับของเราจะมีแค่2แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่มันมี3รูดังนั้นบางคนบอกว่าเสียบไม่ได้เสียบไม่ได้ดังนั้นบางคนก็หักได้เพราะหักสายดินก็ไม่เป็นไรอันตรายไหมก็ถามว่าอันตรายไหมก็คุณก็รับผิดชอบตัวคุณเองโอเคป่ะถ้าคนหักนะมาเรามาดูต่อว่าเต้ารับเนี่ยเขาทำนะอีกด้านหนึ่งดูรูปนี้อันเนี้ย
ป็นผู้กระทำเนี่ยก็เรียกว่าเต้าเสียบภาษาอังกฤษเลยพลาสอันนี้แหละที่คนไทยเสียบปั๊กเป็นพาสบวยแพสซีฟเอาปั๊กไปเสียบถูกกระทำเสียบอะไรเสียบเต้ารับซกเนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่าทำไมเรียกว่าเต้าเพราะเมื่อก่อนเริ่มต้นจาก2ปัจจุบันมี3พยัญชนะก็คือสายดินเห็นไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นครับเต้าเสียบเต้ารับเขาต้องเป็นของคู่กันเพราะเขาถือว่าเป็นอุปกรณ์เล็กๆเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าค่ะเชื่อมเอาไฟบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไฟของบ้านมาต่อให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมไปเชื่อมมาเห็นไหมทำให้การสายฟ้าไหลเข้าสู่อุปกรณ์อย่างเงี้ยมาดูต่อจ้าดังนั้นเราจะต้องมารู้จักว่าทำไมมี2รูทำไมมี3รูเพราะปัจจุบันวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยดังนั้นประเภทของเต้าเสียบเต้ารับดังนั้นรู้จักไหมเลยว่าปัจจุบันมาตรฐานในโลกยุคปัจจุบันจะมี3รูหมดแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเขาจะมีแค่2เขาไม่มีรูที่3น้องเก๋ไปต่อเพิ่มไหมความจริงไม่จำเป็นแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นน่ะเขาใช้ไฟฟ้าน้อยไม่อันตรายเช่นกระต้มน้ำกาต้นน้ำกาต้นน้ำน่ะมันจะมีเดี๋ยวเราจะเรียนเดี๋ยวเราจะเรียนเพราะกาต้นน้ำน่ะถ้าเราต้มน้ำแบบนิดเดียวอาจจะมีแค่2ที่มี2ก็เช่นโทรศัพท์มือถือของเราใช่ไหมตัวเต้าเสียบมันจะมีแค่2เพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคงไม่ดูดเก่านะโอ้โหอย่างเงี้ยแต่ถ้ามี3คอมพิวเตอร์เห็นไหมเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยพอใช้ไปนานจะร้อนละใช่เห็นไหมแล้วก็ใช้นานด้วยพอใช้นานปุ๊บโอกาสที่ไฟรั่วมีดังนั้นเขาจะมี3ดังนั้นจะมี2แบบคือ2รูกับ3รูดังนั้นเวลาลูกเคยไปเวลาไปที่ไม่ใช่บ้านเราบางทีเราบ้านของเราไป3แล้วเจอ2อย่างนั้นเราต้องไปซื้อตัวที่มันเป็นตัวช่วยอ่ะเหมือนไปต่างประเทศพี่ติ่งมันต้องเราต้องซื้อต่อไปเลยถูกแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการเอียงคนละมุมใช่ไหมครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบอกแล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะจ๊ะลูกนะนะครับมาดูต่อครับนั้นจะมี2รูกับ3รูให้รู้เลยว่ารูที่3เป็นสายดินดังนั้นเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันเป็นตัวเชื่อมกับไฟบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนั้นเราต้องมีข้อควรรู้เกี่ยวกับเต้าเสียบกับเต้ารับ1ควรเสียบเต้าเสียบให้แน่นสนิทกับเต้ารับเพราะบางทีเราจะแบบเสียบมันหลวมพอมันหลวมปุ๊บเคยไหมเวลาใดผมมันจะแป๊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 ะกลายเป็นดัดผมเลยอ่ะทันทีเป่าผมกลายเป็นดัดผมเลยดังนั้นต้องให้แนบสนิทก็เพื่อว่าจะรับไฟฟ้าเช่นส่งมาร้อยก็ต้องเต็มร้อยนะบางทีแบบประกายไฟออกมาเคยเห็นเนาะและไม่ใช้เต้าเสียบหลายอันลุมเต้ารับอันเดียวอ๋อมันจะไอ้นี่โอ้ยิ่งกว่าหมาไม่ลูกอ่อนอ่ะดังนั้นเต้ารับก็จะร้อนไกลก็ลุกไหมเราจะเคยเห็นแบบอย่างเช่นแบบเราไปโรงแรมแบบเก่าๆที่เขาจะมีเต้ารับแค่อันเดียวแต่วันนี้เราอุปกรณ์ไฟฟ้าเราขนไปเต็มมากไปคอนเสิร์ตเราต้องเอาปลั๊กส่วนไปเชื่อมแล้วก็มาปักลมกันอันนี้แหละทำให้ไฟฟ้าตัวนั้นมันเยอะนี่แหละจะเป็นอันตรายนะเต้ารับก็จะลุกไหมเลยจ้าต่อไปจ้าข้อควรรู้ข้อที่2คนไทยเนาะเราก็ไม่ค่อยถอดความจริงแต่ว่าเราคนไทยเลยทุกชาติก็ไม่ค่อยถอดหรอกใช่เราเสียบคาไปเสียบคาถ้าเสียบคาแปลว่าไฟฟ้าเข้าตลอดนะก็ไฟฟ้าเขาจะเข้าตลอดเช่นตู้เย็นตู้เย็นเราไม่ถอดนะจ๊ะใช่ก็ลุกไม่ถอดนะพี่ติ่งนั่นเองทางบ้านตู้เย็นเราจะไม่ถอดนะจ๊ะเช่นไม่ใช่ละไม่ใช่ละถอดผู้นี้อาหารหมักดองแล้วกันนะลูกโอเคนะโทรทัศน์เนี่ยเราไม่ค่อยถอดเวลาเราดูเสร็จนะเราก็ไม่ถอดพัดลมเนี่ยยี่ไม่ถอดเลยเพราะว่าพอเดินเข้าบ้านปุ๊บเราก็พอจังหวะทุกครั้งที่9เราก็เปิดไปด้วยเราก็เปิดไปด้วยแบบอย่างนั้นนะลูกแต่เวลาดึงเต้าเสียบออกบางคนชอบดึงตรงสายแต่สายถ้าสายข้างในจะหรือว่า1สายข้างในมีสายเล็กๆอยู่ตั้ง3สายถ้าสายข้างในขาดเรามองไม่เห็นถ้าข้างนอกเป็นฉนวนที่เป็นพลาสติกมันเหนียวเราไม่เห็นดังนั้นจำไว้ว่าไม่ควรดึงที่สายไฟเพราะเขาจะมีตัวจับให้เราแล้วลองไปดูเขาจะทำให้พอดีมือบางทีจะมีรอยขรุขระเพื่อทำให้เกิดเพิ่มแรงเสียดทาน อย่างงี้ให้มันได้จัดแน่นให้มันจัดแน่นดังนั้นแต่ถ้ามันแน่นไปเนี่ยโอ้อันนี้ก็ต้องนะระวังนะเพราะว่าบางทีมันก็โหฟิตมากอ่ะฟิตมากเคยเจอใช่มั้ยเคยถูกนะคะดังนั้นเมื่อถอดปั๊บเขาบอกว่าอย่าดึงสายไฟเพราะจะทำให้สายไฟข้างในขาดแล้วไฟฟ้าจะลัดวงจรอ่ะคำว่าลัดวงจรแปลว่าลัดทางลัดก็คืออย่างเร็วไฟฟ้ามาเร็วขึ้นโอเคป่ะอ่ะ
นั้นจะเป็นอันตรายเห็นไหมอย่างนั้นเวลาได้ยินไฟไหม้บ้านเราจะบอกว่าสาเหตุถ้าไม่รู้จะโทษอะไรไฟฟ้าลัดวงจรจะลัดวงจรนั้นสายไฟนานๆมันจะเสื่อมมันจะเปราะมาถึงวันนี้โลกนี้คือโลกยุคใหม่ที่มีการใช้ไฟฟ้าที่เยอะดังนั้นเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเยอะเราต้องคำนึงความปลอดภัยดังนั้นเห็นไหมเสื้อผ้าในปัจจุบันกับเสื้อผ้าในอดีตก็ต้องมีการออกแบบใหม่ดังนั้นก็เช่นเดียวกันอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต้องมีการออกแบบใหม่แต่วัตถุประสงค์หลักสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นเรามาดู3รูปที่กูถึงมาฝากวันนี้3รูปเนี้ยรูปแรกเคยเห็นในตอนอดีตแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ลูกบางคนไม่เคยเห็นแล้วนะหนูไม่เคยเห็นเลยพี่ติ่งหนูรุ่นใหม่เหรอลูกใช่เพราะว่าอย่างเช่นคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยจะมีแบบนี้ละแต่ว่าพี่ติ่งเป็นคนต่างจังหวัดกูจะมีแบบนี้เลยนะแบบที่2อันนี้เราจะเห็นบ่อยแต่บ้านรุ่นใหม่มักจะเป็นรูปที่3มาเจอรูปที่3พี่ติ่งบ้านหนูเป็นแบบที่3เราจะมารู้จักกัน3ตัวนี้ทำงานคล้ายกันมากโดยเฉพาะเบอร์2กับเบอร์3รูปที่2รูป3จะทำงานคล้ายกันวันนี้เราจะมารู้จักเขาโดยครูติ่งจะเป็นคนแนะนำให้ทุกคนรู้จักครับมาเรามาดูตัวที่1กันครับค่ะตัวที่1เราได้อุปกรณ์ตัดตอนภาษาไทยเนี่ยมีความน่ารักตัดตอนแปลว่าอะไรก็หยุดไปเลยตัดตอนให้มันขาดตอนไปเมื่อเวลาครูเกศเข้าห้องน้ำก็จะมีช่วงตัดตอนนะภาษาอังกฤษ breaker ใช่ค่ะชัดเจน break หยุดเลยหยุดเลยไฟฟ้าไม่ต้องเข้านะทำไงไม่เข้าฉันจะเด้งตัดแล้วทุกคนจะในห้องก็คือว่าไฟตัดอ่ะใช่ไหมไฟตัดเราจะได้ยินเสียงมันเด้งแล้วสปริงอันนี้เราเรียกเบรกเกอร์แปลไปไทยว่าอุปกรณ์ตัดตอนตัดไฟฟ้าไม่ให้เข้าไปเห็นไหมเพราะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ตัดต่อคำว่าตัดต่อเนี่ยเราเคยได้ยินวงการวงการมายาวงการโทรทัศน์วงการอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแบบต่อเนื่องเราจะถ่ายเป็นปุ๊บแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ต่อเนี่ยก็เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยปัจจุบันมันคือเทคโนโลยีอัตโนมัติตัดอัตโนมัติตัดก่อนตายเตือนก่อนไววอดเห็นไหมเป็นโฆษณาเขาเลยเห็นไหมเพราะเขาจะเด้งอัตโนมัติเขาจะมีออนออฟเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าอีกแล้วเพราะแม่เหล็กมีทั้งดูดได้ผลักได้ไฟฟ้าก็ดูดได้ผักได้ใช่หลักการเดียวกันใช่หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเจอคำว่าแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือดูดได้ผักได้เด้งตั๊ด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 เห็นไหมเราจะเคยได้ยินนี้เขาบอกว่าโดยถ้ากระแสพระไหลเกินต้องการไหมไม่ต้องการก็ความร้อนขยายตัวใช่ไหมค่ะขยายตัวปุ๊บก็เด้งโอเคป่ะแล้วเราก็ต้องไปกดลงไฟก็จะกลับมาอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกตัดอัตโนมัติคือแต่ถ้าสวิตช์ไม่อัตโนมัติอัตโนมือใช้มือแล้วนึงนั่นแหละเพราะตัวนี้เข้ามาแทนสวิตช์ก็เหมือนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนที่ใช้ไฟเยอะเช่นเครื่องปรับอากาศเราใช้สวิตช์ไม่ได้เพราะมันจะไม่ตัดให้เราอัตโนมัติแต่ตัวนี้อัตโนมัติถ้าไฟเกินเปิดแอร์นานๆแป๊บเองเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็จะตื่นปุ่มหรือคันโยกของเบรกเกอร์ก็จะดีดขึ้นมาเพื่อตัดวงจรอัตโนมัติเนี่ยอุปกรณ์ตัดตอนหรือเบรกเกอร์เรามาดูตัวที่2กันจ้าตัวที่2ตัวนี้เป็นตัวที่ภาษาไทยเราแปลว่าสะพานไฟ cut out ภาษาไทยจะมีความน่ารักตรงที่ว่าสะพานเป็นตัวส่งเชื่อมส่งฝั่งค่ะถ้าไม่สร้างสะพานล่ะก็ไม่เชื่อมอ่ะก็ข้ามไปไม่ได้ใช่ดังนั้นแปลว่าตรงนี้จะทำให้ไฟข้ามฝั่งได้ก็คือข้ามจากนอกบ้านเข้ามาในบ้านต้องเคาะสะพานก่อนตามรูปเนี่ยมันจะมีสีขาวๆก็คือเป็นตัวคันโยกเป็นตัวคันโยกแล้วข้างในจะมีฟิวแปลว่าเขามีการแบบเซฟตี้ดังนั้นเราเคยได้ยินพวกเซฟตี้คัทเขาตั้งชื่ออะไรพวกนี้เซฟตี้คัทก็ตัดนะให้ปลอดภัยแต่ภาษาอังกฤษว่าคัทเอาท์แปลว่าอะไรเลยคัทเอาท์ตัดออกเลยตัดอะไรล่ะคัทเอาท์ตัดไฟฟ้าออกเลยเห็นป่ะดังนั้นตัวเนี้ยเราถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อความสะดวกสบายและมักจะเป็นตัวปัจจุบันก็คือเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมตัวนี้เรามาดูนิยามจริงๆของเขาเขาเป็นอุปกรณ์สำหรับตัดต่อหลักวงจรไฟฟ้าแต่ตัวนี้เป็นสะพานคือเชื่อมฝั่งตัวนี้ทั้งหมดในบ้านลูก
ลูกครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านลูกต้องวุ่นคำว่าทั้งหมดภายในบ้านทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเบเกอร์เนี่ยเขาจะอยู่คู่กับแอร์หนึ่งตัวก็ต้องมีเบเกอร์หนึ่งตัวโอเคปะไม่ใช่เบรกอันเดียวปิดแอร์ทั้งบ้านอย่างเราอยู่ตึกเนี้ยเบรกเกอร์มีอันเดียวกับปิดแอร์ทั้งตึกก็ไม่ได้โอเคปะเบรกเกอร์ก็คือเหมือนจะสวิตช์แต่เป็นอัตโนมัติเพราะสวิตช์เป็นอัตโนมือโอเคไหมอัตโนมือแต่สะพานอ่ะมันคือก็เหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานก็ไม่ได้มีตลอดไม่ใช่แบบมีดีนะเขาก็สร้างจุดที่มันหลักๆโอเคปะดังตัวนี้เป็นตัดต่อวงจรแต่ทั้งหมดภายในบ้านคืออันเดียวอันเดียวนั้นตัวนี้ก็คือจะมีฐานแล้วก็มีคันโยกคันโยกก็เป็นโลหะเพราะโลหะเป็นตัวนำแต่ที่จับเป็นตัวนำได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นำก็ตัวเรานะไม่ใช่เล็บดำเลยเห็นไหมก็จะเป็นชนวนเขาจะทำจากเซรามิกนั่นเวลาเรามองขึ้นไปทางเสาไฟเราเห็นเหมือนถ้วยของหวานสีน้ำตาลอ่ะใช่พี่ติ่งนั่นแหละเป็นกระเบื้องเพราะกระเบื้องเป็นชนวนเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าจากบนเสาไฟอ่ะลงมาตำเสาไฟลงสู่ดินเพราะจะเป็นตัวชนวนไม่งั้นโอ้ข้าวสุกเลยได้หุงข้าวเกษตรกรได้หุงข้าวเลยอ่ะเห็นไหมดังนั้นเขาจะใช้การสับขันโยกขึ้นถ้าสับขันโยกขึ้นก็เหมือนสะพานอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีสะพานที่แบบเปิดได้เหมือนกันหลักการคือเหมือนกันดังนั้นการไว้เขาจะใช้การสับขันยกขึ้นถ้าสับขันยกขึ้นกระแสไฟก็จะเข้าสู่วงจรแต่ถ้าสับขันยกลงก็จะปิดอันนี้ไม่ต้องไปโฟกัสนะแต่รู้ว่าให้รู้ว่าคำว่าคัดเอาก็แปลว่าตัดไปเลยอันนี้คือทางบ้านถ้าเบรกเกอร์ก็คือหยุดเวลาเราเบรกรถเราเบรกเป็นจังหวะใช่เราไม่ได้เบรกแต่ถ้าตัดแล้วตัดเลยนะใช่ยังเกตัดหัวทิ้งตัดแล้วตัดเลยต่อไม่ได้เห็นไหมดังนั้นอันนี้ถ้าเป็นคัดเอาทางบ้านแต่ถ้าเบรกเกอร์เบรกเป็นจังหวะเบรกเครื่องใครเครื่องมันโอเคป่ะดังนั้นจำไว้ว่าคือแต่ว่าคนไทยเราจะใช้คู่กันได้นะแต่ถ้าอันนี้มันคือถูกต้องตามเนื้อหาว่าอันไหนจะเรียกว่าเบรกเกอร์อันไหนจะเรียกว่าคัทเอาโอเคป่ะเพราะคำว่าเบรกกับคำว่าคัดดูคัดคือดูตัดไปเลยดูตัดไปเลยเออแต่ถ้าเบรกอ่ะมันเป็นจังหวะเบรกไว้ก่อนพอหลังจะบิดก็จะเร่งได้ทำได้แต่ถ้าตัดแล้วโอ้โหถ้าตัดผมอ่ะมันเหมือนตัดอนาคตตัวเองเลยนะลูกจ๋ามาดูตัวต่อไปชื่อภาษาไทยอ่ะความจริงชื่อภาษาไทยค่อนข้างน่ารักนะความหมายอธิบายดีมากเลยเครื่องตัดไฟรั่วอันนั้นต้องเขียนลงแปลคำนี้ก่อนแปลว่าเครื่องนี้จะตัดเมื่อมันรั่วเมื่อมันรั่วแล้วมันรั่วตลอดเวลาไหมต้องเขียนรั่วตลอดเวลาไหมไม่นะเหมือนเราตลอดเวลาเลยนะนะครับดังนั้นเมื่อมีไฟรั่วออกมาค่ะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้ามักจะมีส่วนที่เป็นโลหะ อย่างตู้เย็นเราไม่ใช่พลาสติกเนาะนะครับตู้เย็นของเราก็จะมีส่วนที่เป็นโลหะดังนั้นและตู้เย็นของเราต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถอุ้ยกินเสร็จแล้วเราถอดปลั๊กออกอะไรเงี้ยใช่ไหมดังนั้นไฟก็อาจจะรั่วพอรั่วก็คือมันเยอะเกินดังนั้นเขาจะมีตัวนี้จะอยู่บ้านเราจะมีแผงควบคุมไฟฟ้าชื่อภาษาไทยค่อนข้างชัดเจนแผงแปลว่าไงก็มีเยอะๆอ่ะเยอะเลยเป็นแผงเลยควบคุมดูแลไฟฟ้าเช่นถ้าเราจะไปแบบไปต่างจังหวัดนานๆเราควรจะเอาตัวนี้ลงแต่บ้านเราต้องไม่มีคนนะไม่ใช่ว่าแม่ยังอยู่เราช่วงนี้แม่ประหยัดไฟก็ได้ค่ะดีแหละภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า earth โลกเห็นไหม leakน่าจะ leak แปลว่ารั่วรั่วเซอร์กิตวงจรเลยวงจรเบรกเกอร์เบรกเกอร์เห็นไหมก็คือตั้งตัวเลยแต่ว่าเมื่อเราไปยกมันก็ต่อดิแต่ตัวนี้จะช่วยตัดเมื่อไฟรั่วนั้นเวลาเราอยู่บ้านเราบางทีกลางคืนมันจะเด้งแป๊บแสดงว่ามันเริ่มถ้าตัวนี้ถ้าแป๊บแล้วไฟดับทางบ้านไปดูตรงนี้เลยจ้ะเครื่องตัดไฟรั่วจะอยู่ที่เพง1บ้านจะมีถ้าบ้านเรามีแค่2ชั้นมันจะอยู่ข้างล่างที่มันเป็นแผงยาวปัจจุบันตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยอาจารย์ก็เพื่อความปลอดภัยตัวย่อ ELCB Circuit เนี่ย Circuit แปลว่าวงจรเข้าไปตั้งชื่อแบบสนามแข่งรถใช่
ที่แข่งรถนะคะพาณิชย์เซอร์กิตเพราะเดี๋ยวเพราะเวลาขับรถเนี่ยเขาไม่ได้ขับไปเส้นตรงแล้วก็ออกไปถนนนี้นะคะเขาต้องกลับมาเพื่อรับรางวัลด้วยนะคะหนูโอเคไหมเออเนี่ยคำว่าเซอร์กิตแปลว่าวงจรโอเคป่ะบิ๊กเกอร์เพราะว่าปุ๊บมันจะเด้งตัวเนี้ยเพราะจำไว้ว่าตัวเนี้ยเขาพัฒนามาจากบิ๊กเกอร์แต่เบเกอร์บอกเลยว่าเบเกอร์เบกใครเบกมันเฉพาะ1เครื่องต่อ1เบเกอร์โอเคแต่สะพาน1บ้าน1อันแต่ตัวนี้มาช่วยเป็นอุปกรณ์เสริมอ่ะเรามาดูความหมายจริงๆของเขาเป็นอุปกรณ์เสริมอ่ะน้องเก๋ลองอธิบายให้กับนักศึกษาทางบ้านสิเสริมไม่มีได้ไหมได้เป็นออปชั่นเบาๆอย่างครูติ่งอ่ะมาเสริมความรู้ให้ลูกเพราะลูกทุกคนมีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมครูมาเสริมแต่ตัวนี้เขาเพื่อเสริมความปลอดภัยจำไว้ว่าตัวนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าเขาจะเสริมเรื่องความปลอดภัยทำมาที่ตัดวงจรกรณีไฟรั่วถ้าไฟมันรั่วก็เหมือนกับอ่างล้างจานบ้านเราอ่ะอ่างล้างจานซิงอ่ะที่เขาเรียกว่าซิงเพราะว่าซิงแปลว่าสังกะสีแปลว่าเขาทำจากสังกะสีทำไมถึงทำมาจากเหล็กอ่ะอุ้ยมันก็จะนำไอ้นั่นสิข้อเสียของเหล็กคือมันเป็นสนิมไงเราล้างจานทุกวันอ่ะโอ้เป็นสนิมเลยนะผุก่อนได้อย่างหนักหนักนะแต่ซิงค์สังกะสีมันจะเบา อย่างเช่นเราเคยได้ยินในภาษาไทยมันมีเยอะนะเช่นคำว่า metal sheet อ๋อใช่ค่ะที่ทำแบบโรงรถใช่ไหมคะ metal sheet หลังคาเนี่ย metal แปลว่าโลหะใช่ค่ะ sheet แปลว่าแผ่นค่ะเป็นผ้าก็คือติดตั้งได้ง่ายน้ำหนักเบาเห็นไหมตัวนี้แหละคือประเทศไทยแหละหลายอย่างเราใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปละแต่ถ้าเราแปลอุ้ยเราจะเก็ตเลยดังนั้นอ่ะเครื่องตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งมาม่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะใช้แค่สะพานไฟก็ได้แต่แน่นอนว่าสะพานไฟเนี่ยมันจะไม่เด้งให้เรามันจะไม่เด้งทั้งแต่ไฟมันจะดับทั้งบ้านเพราะสะพานไฟดูแลทั้งบ้านเราต้องมาเปิดดูฟิวข้างในซึ่งก็ต้องเสียเวลาเอาไขควงมาไขดังนั้นทำให้อย่างน้องเจเป็นครูรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อ่ะก็จะไม่เคยเห็นสะพานไฟละใช่จะไม่เคยเห็นคัตเอาละแต่จะเห็นตัวนี้แทนเพราะบ้านรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้เพราะเขาจะเด้งแล้วจะได้ยินเสียงแป๊บได้ยินทางบ้านแล้วก็จะรู้ว่าไฟที่มันดับเพราะอะไรก็จะต้องเดินมาดูที่แผงควบคุมแล้วก็เอาลงโอเคป่ะตัวนี้ความจริงแล้วเข้ามาแทนคัตเอาคือตัดทางบ้านตัดทางบ้านซึ่งเขาบอกว่าโดยเขาจะกำหนดความไวในการตัดวงจรถ้าตัดบ่อยก็ไม่ต้องทำอาหารกินกันแล้วนะไม่ต้องทำงานกันแล้วนะตามปริมาณกระแสฟ้าที่รั่วลงดินเพราะถ้ารั่วนิดๆอ่ะมันอาจจะไม่อันตรายมันไม่อันตรายอยู่แล้วถ้ามันนิดเดียวอ่ะเราโดนไฟฟ้าแบบน้องอย่างเช่นเวลาเราไปทำนำหน้าเลเซอร์อ่ะไฟฟ้าจิ๊ดๆเนี่ยเห็นไหมเรารับไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะดังนั้นอ่ะถ้ามันรั่วนิดๆอ่ะเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้นะแต่ถ้ามันรั่วเยอะเขาก็จะตัดดังนั้นตัวนี้เขาจะกำหนดความไวเป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะเพื่อให้ตัดไฟก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าในบ้านอ่ะถ้าไฟมันเยอะเกินโอ้เห็นไหมมันก็จะเป็นอันตรายดังนั้นเรามาถึงตัวนี้อันนี้มันเป็นภาพที่สองของอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะพบว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียนมันเป็นอุปกรณ์เสริมค่ะเสริมเพื่อความปลอดภัยวันนี้เราเริ่มรู้จักกันที่ว่าเรามีเต้าเสียบกับเต้ารับใช่ค่ะซึ่งบ้านรุ่นใหม่เราอยากได้ห้องที่มีเต้าเสียบปลายหลายที่ใช่ทำไมอะน้องเก๋อ๋อมันก็สะดวกไม่ต้องไปนั่นจบเราก็อยากเล่นมือถืออย่างเงี้ยจบมันเพื่อความสะดวกดังนั้นเรามักจะบอกหัวเตียงเนี่ยควรจะต้องมีเต้ารับอยู่เพื่อเราจะได้ชาร์จชาร์จในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะภาษาไทยเรียกประจุไฟฟ้าเห็นไหมเราเพื่อความสะดวกเพื่อเราจะสามารถเชื่อมไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละที่นั้นเราจะชอบมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เราจะมักจะมีเต้ารับเพียงแค่จุดเดียวแล้วก็ต้องต่อปลั๊กว่างยาวมากแม่9เมตรใช่ไหมล่ะดังนั้นนี่แหละเพื่อความสะดวกสบายนี่คือเต้าเสียบเต้าเพื่อเป็นการเชื่อมเขาใช้คำว่าเชื่อมเลยไหมเชื่อมจุดต่างๆให้มากขึ้นเพื่อความสะดวกเราก็มีเต้าเสียบและปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยนะเห็นไหมท้ายสุดจะต้องกลับมาที่ความปลอดภัยเพราะใช้กับตัวเราก็จะต้องมี3รู3ขาเพื่ออีกขาหนึ่งจะไปลงปะสายดินสายดินเอ๊ะลงดิน
ทำให้ปล่อยขึ้นฟ้าให้กลับสู่ไฟฟ้าล่ะอุ้ยมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมล่ะเหตุผลคืออะไรคืออะไรครับพี่เดี๋ยวครูติ่งจะมาสอนว้าวเห็นไหมลูกจะข้ามไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวเลิศอย่าปล่อยครูสนุกอยู่2คนดังนั้นตอนนี้ไฟฟ้าได้เชื่อมเข้ามาในห้องเราแล้วดังนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะมาดูแลเราใช่ไหมล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากันนะค่ะอันที่น้องเก๋คิดว่าเขาใช้ไฟฟ้าเยอะๆเอาง่ายๆเลยนะคนไทยเราก็กินไฟอ๋อกินไฟแอร์สิคะไม่งั้นจะมีอินเวอร์เตอร์หรือเปล่าคะถูกๆเตารีดเนี่ยเตารีดเตารีดเห็นไหมใช่หนูเคยได้ยินค่ะแม่บอกว่านี่นะลูกรีดทีเดียวเลยอย่ารีดหลายๆครั้งแปลว่าคุณแม่ได้การศึกษาที่เพียงพอแล้วเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราจะเรียนในเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนั้นเตารีดเนี่ยในรุ่นใหม่ๆก็จะมีสาขาเพราะมันใช้ความร้อนเยอะมันทำมันใช้ความร้อนเยอะเห็นไหมแล้วปัจจุบันมีเตารีดไอน้ำซึ่งถ้าเคยได้ยินไหมว่าถ้าตัวเราเปียกอ่ะไฟดูดเรานะเห็นไหมไฟจะดูดเรานะอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องให้ตัวเราแห้งอย่างเงี้ยดังนั้นตัวพวกนี้แหละมันจะมาไปช่วยเรื่องความปลอดภัยของเราถ้าตัวหนาแต่ว่าเหมือนที่บอกอ่ะการที่มีเบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยตัดวงจรอัตโนมัติถ้าไฟฟ้ามันมากเกินไปเพราะเครื่องนี้กินไฟเหลือเกินก็ตัดเห็นไหมก็ตัดแต่เตารีดเขาเราไม่สามารถมีสวิตช์ได้เขาก็เลยต้องมีปลั๊ก3เพื่ออีกถ้าต้องการไฟรั่วก็ปล่อยลงดินไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นจำไว้ว่าตัวเล็กแล้วเบรกเกอร์เพราะเมื่อเบรกเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเร่งให้ไปต่อได้ดําเคลื่อนที่ไปต่อได้ไม่ใช่เบรกตรงนั้นแหละไฟแดงไฟเขียวมันก็จะเบรกอยู่นะก็ต้องไปต่ออ่ะดังนั้นจะบอกว่าเบรกเกอร์อุปกรณ์1ตัวก็จะมีเบรกเกอร์แต่ไม่จําเป็นต้องมีทุกอุปกรณ์ไม่ใช่หลอดไฟก็ต้องมีเบรกเกอร์หมดบอกปลดหลอดไฟก็ต้องแค่สวิตช์ก็พอเพราะหลอดไฟเค้าไม่ได้กินไฟเยอะและหลอดไฟเนี่ยเราควบคุมด้วยตัวเราไม่ต้องอัตโนมัติไม่ใช่ดับให้เราอัตโนมัติกำลังนั่งทำงานอยู่อ้าวดับแล้วหนึ่งแล้วลืมเซฟไฟเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางบ้านแปลว่าป้องกันไฟข้างนอกอย่าให้เข้ามาเยอะเกินก็ต้องไปคัดเอาหรือคนไหนเขาตั้งชื่อได้ไพเราะมากสะพานไฟเป็นตัวเชื่อมโยงซึ่งสะพานไฟอุปกรณ์ข้างในเขาจะมีฟิวซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีจุดลำเร็วที่ต่ำเห็นไหมครับเพราะเขาจะหล่อนเหลวได้ง่ายแต่เนื่องจากว่าบอลไม่ได้บอกเลยลูกสะพานไฟเนี่ยถ้าเขาตัดไฟเขาไม่บอกเราเพราะฟิวเขาจะหลงฟิวเขาจะหลงเราไม่ได้ยินเพราะตัวคันโยกไม่ได้โยกเองนะถ้าโยกเองนี่น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าที่มาช่วยโอเคป่ะดังนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคุณติงบอกเลยนะเราเฉพาะในบ้านใหม่เท่านั้นบ้านรุ่นใหม่เท่านั้นนะจ๊ะนี่แหละคือเครื่องตัดไฟรั่วเมื่อมันรั่วตัดไฟให้เราดังนั้นตัวนี้ก็ถ้าชื่อภาษาอังกฤษเห็นไหมตัวไซต์จะมีคำว่าเบรกเกอร์ใช่เบรกเกอร์เขาพัฒนามาจากเบรกเกอร์เพราะเบรกเกอร์ตัดไฟแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดเดียวแต่เนี่ยทำบ้านทำหน้าที่แทนสะพานไฟเห็นไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพื่อช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยปลอดภัยและปัจจุบันพวกเนี้ยเป็นพลาสติกเห็นไหมซึ่งทนไฟก็เรียกว่าเทอร์โมเซตใช่ไหมเพราะทนความร้อนเพราะเทอร์โมแปลว่าความร้อนเนี่ยเซตแปลว่าของรูปร่างซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเริ่มต้นที่สีขาวก่อนอย่างสวิตช์เป็นสีขาวเพราะสวิตช์มันมาจากดั้งเดิมแต่ปัจจุบันจะมีสีเหลืองสีดำเพราะอะไรเพราะว่าแอร์น่ะถ้าติดใหม่ๆสีขาวเชียจั่วเชียพัฒนาเป็นไงเรือมันปั้นหนูเลยเห็นไหมเรือมันปั้นหนูเลยหรือว่าเขาพ่นสวิตช์ผ่านการใช้งานนั่นแหละลูกก็เพราะว่าถ้าเติมสีไปแล้วมือเราเปื้อนไงยังบ้านใหม่เราไม่อยากเปิดไฟกลัวมือเปื้อนไงกลัวของเก่ากลัวของเหลืองอ่ะปัจจุบันก็เติมสีเข้าไปเนี่ยแหละมาคือเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาเพื่อสมัยนิยมนะเพื่อสะดวกสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราเริ่มเรียนแล้วเราเรียนอย่างมีความสุขเนี่ยเหมือนที่ครูติ๋งสอนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับลูกครับก็อยากให้ทุกคนมีความรู้ก็มีความสนุกไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับเด็กๆคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะคะตัชมากๆเลยเห็นไหมคะครูเก๋จำคอนเซปต์ได้เลยค่ะขณะครูเลดี้เก๋เป็นครูภาษาอังกฤษนะลูกนะคะสวิตช์อัตโนมือแล้วเลยต่อครับเบรกเกอร์อัตโนมัติคัทเอาท์อะไรเอ่ยตัดทั้งบ้าน
เด็กๆคนไหนนะคะอยากฟังมากกว่าเดิมเด็กๆสามารถทบทวนได้ย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ Electricity and Life ต้องขอลากันไปก่อนกับครูเลดี้เก๋ๆและครูติงค่ะสวัสดีค่ะ